หลือเวลาอีก30นาทีเชฟบอยครับครับจะทำเมนูอะไรจะทำเป็นเมนูออกเป็นไทยโมเดิร์นครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเอามาทำเป็นซอสจะทำคล้ายๆกับเจลเอามาปาดบนตัวกุ้งครับคุณทำซีฟู้ดกุ้งย่างกับน้ำจิ้มซีฟู้ดและความคิดสร้างสรรค์จานนี้มันอยู่ตรงไหนน้ำจิ้มซีฟู้ดผมไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับแล้วหอยกินกับซอสแกงคั่วหอยแล้วก็มีในส่วนงบปลาสำลีมีซอสมะขามนะครับถ้าทำทันนะครับจะทำคล้ายๆกับเจลด้วยครับตอนนี้เราเหลือ9คนสุดท้ายแล้วนะครับความคิดสร้างสรรค์ต้องมาเป็นอันดับแรกเลยผมก็จะพยายามใช้ความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมดที่มีรังสรรค์ออกมาให้ดีที่สุดครับเชฟวันนี้จะทำให้เชฟไม่ผิดหวังแน่นอนครับถ้าเชฟบอยต้องกลับบ้านเนี่ยผมเสียดายแย่เลยนะครับผมก็เสียดายเหมือนกันครับที่จะไม่ได้เจอเชฟอีกขอให้โชคดีครับจุดเด่นของจานนี้คือมีความหลากหลายของซีฟู้ดผมเป็นอดีตเชฟมิชลิน1ดาวรับรองว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับเหลือเวลาอีก10วินาที9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลายกมือขึ้นครับสวัสดีครับเจ๊บอยครับอธิบายอาหารทะเลเผาจานนี้หน่อยครับเมนูชื่อทะเลเดือดนะครับจะทำอาหารแบบคล้ายๆว่าพอเราไปทะเลนะครับเราก็จะนึกถึงอาหารที่เป็นซีฟู้ดรสชาติจัดจ้านนะครับตัวแรกนะครับเอากุ้งลายเสือนะครับไปย่างนะครับเสิร์ฟคู่กันกับซอสมะขามมาโยนะครับแล้วก็ในอีกตัวนึงนะครับก็เสิร์ฟเป็นกุ้งย่างแล้วก็เสิร์ฟเป็นเจลซีฟู้ดเคลือบนะครับอีกส่วนนึงนะครับเป็นปูกับหอยนะครับผมเอามาทำแกงคั่วปูกับหอยครับตัวต่อมานะครับผมเอาตัวของเครื่องแกงแดงนะครับมาผสมกับปลาสำลีครับกลายเป็นงบปลาสำลีครับทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นคงคอนเซ็ปต์เป็นอาหารไทยเหมือนเดิมครับเชฟบอยครับดูจานสิครับอาหารเต็มจานขนาดนี้คุณกำลังจะเสิร์ฟบุฟเฟ่ผมกินเหรอครับเป็นแค่ตรีมครับแต่ว่าการจัดจานของเราไม่ใช่บุฟเฟ่ทะเลเผาอย่างแน่นอนครับสรุปแล้วคืออะไรกันแน่ครับผมพยายามที่จะเสิร์ฟในส่วนของอาหารทะเลในส่วนของหลากหลายเหมือนกับการที่เราไปทะเลมีลมเย็นๆแล้วก็รับประทานของเหล่าที่ผมทำนะครับการจัดจานอย่างนี้ผมว่ามันแน่นไปและการแต่งจานเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของการคิดสร้างสรรค์ถ้าทุกอย่างวางไว้บนนี้ก็บัฟเฟ่ครับเราก็ตกใจนิดหน่อยแต่ยังไงก็มั่นใจในเรื่องรสชาติยังไงรสชาติก็ผ่านอยู่แล้วครับอันนี้อะไรครับเอสพูม่าของตัวซอสแกงคั่วครับเชฟบอยครับการที่จะเอาอาหารมาวางบนจานให้กรรมการได้ชิมผมว่าอย่างน้อยๆต้องทานง่ายจานนี้ทานยากมากครับผมถ้าอยากเป็นเชฟกระทะเหล็กผมว่าต้องมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่านี้ครับมันคือบุฟเฟ่ต์จริงครับไม่ว่าจะเป็นงบแกงคั่วที่เข้มข้นมีกุ้งย่างมีซอสน้ำจิ้มซีฟู้ดและซอสมะขามเมื่อคุณเอาทุกอย่างมารวมกันแบบนี้มันเหมือนกับคนที่ชอบอาหารที่เป็นปิ้งย่างแล้วก็ตักน้ำจิ้มราดมาหลายอย่างมันเลยไม่มีความคิดสร้างสรรค์โชคดีนะที่มันอร่อยก็ยังดีที่เขายังมีหลุดชมมาว่าของเรารสชาติดีอย่างน้อยก็ยังมีความอร่อยอยู่ไม่ใช่ว่าไม่อร่อยเลยน่าชาน่าชา